ก่อนหน้านี้เนี่ยมีการไปร้องถึงทางอีกกรมหนึ่งนะคะก็คือกรมฝนหลวงด้วยนะคะบอกว่า เอ้มันมีการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องบินเนี่ยที่ไม่ถูกต้องหรือเปล่ามีการทุจริตหรือเปล่านะคะซึ่งทั้ง2กรมเนี่ยอยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใช่ไหมคะล่าสุดค่ะทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็เลยสั่งการให้อธิบดีกรมฝนหลวงนะคะเข้ามารายงานแล้วก็ชี้แจงถึงการจัดซื้อเครื่องบินฝนหลวงด้วยเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยทางคุณศรีสุวรรณกับพวกเขาก็ไปยื่นเรื่องไว้ตั้งแต่21ธคันวาคมค่ะล่าสุดนี้นะคะก็มีการขอให้ ตรวจสอบนะคะว่าในส่วนของโครงการนะคะที่มีการขายเครื่องบินทําฝนหลวงก็มีบริษัทที่เสนอเข้ามาเนี่ยนะคะจัดซื้อมา2ลํลำมูลค่า1188ล้านคือเรื่องนี้เนี่ยเคยถูกร้องเรียนมาแล้ว2ครั้งครั้งหนึงคือ8ธันวาคม66นะคะแล้วก็มีการไปติดตามคําตอบนะคะ17มกราคม67นี้เองค่ะคือการร้องเรียนเนี่ยไม่ได้ร้องกับแค่ทางด้านของอ กรมฝนหลวงอย่างเดียวเนี่ยนะคะไปร้องทางรัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใช่ไหมคะมีการไปร้องกับคณะกรรมาการศึกษาการจัดทําแล้วก็ติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรด้วยในวันที่20ธันวาคม66ก็คือเรียกร้องหรือว่าไปยื่นเรื่องเพื่อให้ตรวจสอบทั้งสองทางเลยนะคะเรื่องนี้ค่ะมาดูกันหน่อยว่าความคืบหน้าล่าสุดเป็นยังไงทางคุณชยาพรม,มารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะในฐานะที่เป็นหน่วยงานกํากับดูแลกรมฝนหลวงและการบินเกษตรท่านบอกว่า รับทราบแล้วนะคะว่ามีการไปร้องเรื่องเดียวกันนี้เนี่ยกับทางด้านคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทําและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องบินฝนหลวงนะคะ จากนั้นก็มาร้องต่อที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แต่ว่าท่านบอกว่ายังไม่ได้รับหนังสือร้องเรียนแล้วก็ไม่ทราบด้วยว่าผู้ร้องเรียนเนี่ยติดต่อไปยังอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรในลักษณะเดียวกันกับที่ติดต่ออธิบดีกรมการข้าวหรือไม่ต้องบอกผู้ชมแบบนี้ว่าคือในคลิปเสียงที่เมื่อกี้เราเปิดเสียงคลิปสนทนากันนะคะ,ะระหว่างในจอกับภรรยาของอธิบดีกรมการข้าวเนี่ยมันจะมีช่วงหนึ่งที่พูดแล้วพลาดทิงมาถึงกรมฝนหลวงว่า โกรมแล้นน่าหนักกว่านี้อีกใช่ออแล้วยอมหรือเปล่ายอมจ่ายหรือเปล่าถึงกลายเป็นว่ามีการไปร้องกันถึงสองรอบแบบนี้นะคะโดยทางนี้เคยมีผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อเครื่องบินสองลำของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรมาก่อนหน้านี้ค่ะเข้าใจดีว่าเป็นทรัพย์สินของรัฐมูลค่าก็สูงมากการจัดซื้อจัดจ้างมีทั้งผู้ได้ประโยชน์และเสียประโยชน์แต่พอมีการร้องเรียนมาจึงสั่งการให้อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรมาชี้แจงรายละเอียด โดยต้องตอบข้อสงสัยตามคำร้องให้ได้ทุกข้อและหากได้รับรายงานจะนำเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยก็มีนโยบายอยู่แล้วว่าต้องโปรง่งใสตรวจสอบได้เรื่องไหนที่อยู่ในความสนใจของประชาชนก็ต้องชี้แจงให้กับประชาชนได้ทราบด้วยนะคะค่ะซึ่งการที่ต้องตรวจสอบครั้งนี้เนี่ยเพราะว่าเหมือนถูกอ้างกันว่าเอ๊ะมีการไปเอื้อประโยชน์ให้กับตัวแทนในหน้าบริษัทไหมที่เสนอขายเครื่องบินทำฝนหลวงสองลำใช่ไหมคะ ล่าสุดทางอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรค่ะคุณสุพิษพิทักษ์ธรรมท่านก็ออกมาอธิบายบอกว่าการจัดซื้อเครื่องบิน2ลำวงเงินงบประมาณ 1, 188ล้านบาทใช้วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกนะคะหรือว่า e bidding ไม่ได้เป็นการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจ,จงแบบระบุไปเลยว่าเป็นใครเนี่ยนะคะแล้วก็มีการประกวดราคาเมื่อวันที่5มกราคม67มีบริษัทยื่นเสนอราคามา1รายเท่านั้นเลย ดังนั้นถือว่ากระบวนการประกวดกราคาเสร็จสิ้นแล้วแล้วตอนนี้อยู่ในกระบวนการพิจารณาราคายังไม่ได้ตรวจรับด้วยยืนยันว่าการจัดซื้อจัดจ้างทําตามระเบียบขั้นตอนทุกประการแล้วมีคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องถึง5ชุดค่ะเพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้เลยที่บอกเป็นการล็อกสเปคเพื่อช่วยบริษัทใดบริษัทหนึ่งแล้วก็ทําหนังสือชี้แจงต่อผู้บังคับบัญชาไปแล้วนะคะตามที่มีคนร้องมาว่าให้ตรวจสอบทําไปแล้วสองครั้งท่านย้ำว่ารับราชการมาตั้งแต่ c 1ถึง40เนี่ย อธิบดีคนไหนนะคะที่ทํางานมาเรียกว่าไต่เต้ามาตั้งแต่ C1 มาจนถึง C10 เนี่ยจะไม่ทําอะไรซีสัวแน่นอนเพราะต้องการปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งอธิบดีเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนอย,าอย่างไรก็ตามการจัดซื้อจัดจ้างแบบนี้ถ้าเกิดว่าสามารถตรวจสอบได้ก็สามารถที่จะยืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเองได้เหมือนกันทุกอย่างขึ้นอยู่กับหลักฐานด้วยนะคะ